เรื่องผู้มากด้วยปราโมทระศะสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบพระวักลิเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระตถาคตท่านพระวักลิเถระนั้น เกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วเห็นพระตถาคตเสด็จเข้าไปเพื่อบินทบาทแลดูพระสรีระสมบัติของพระาศาสดาแล้วไม่อิ่มด้วยการเห็นพระสรีระสมบัติจึงบรรพชาในสำนักพระาศาสดาด้วยเข้าใจว่า เราจะได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นนิตยาการด้วยอุบายนี้ดังนี้แล้วก็ยืนอยู่ในที่อันตนสามารถจะเห็นพระทศพลได้และกิจวัตรทั้งหลายมีการสาธยายและมนสิการในพระกรรมฐานเป็นต้นเที่ยวมองดูพระาศาสดาอยู่พระาศาสดา ทรงรอความแก่กล้าแห่งยานของท่านอยู่จึงไม่ตรัสอะไรเมื่อทรงทราบว่าบัดนี้ยานของท่านถึงความแก่กล้าแล้วจึงตรัสโอวาทว่าวกกะลิประโยชน์อะไรของเธอด้วยการเฝ้าดูกายเน่านี้วกกะลิคนใดแลเห็นธรรมคนนั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ตถาคตคนใดเห็นเราคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมแม้พระศาสดาสอนแล้วอย่างนั้นท่านพระวักกลิก็ไม่อาจละการดูพระศาสดาในที่ต่างๆได้เลยครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่ได้ความสังเวชแล้ว จักไไม่ได้รร้รรสูตเมื่อการแห่งการเข้าพรรษาใกล้เข้ามาจึงเสด็จไปสู่กรุงราชครืในวันเข้าพรรษาทรงขับไล่ท่านด้วยพระดำรัสว่าวักกะลิเธอจงหลีกไปท่านพระวักกะลิคิดว่าพระาศาสดาไม่รับสั่งกะเรา เมื่อไม่อาจดำรงอยู่หนะ้าที่ตรงพระพักของพระศาสดาได้ตลอดไตรมาสจึงคิดว่าชีวิตของเราจะมีประโยชน์อะไรเราจะกระโดดหน้าผาเสียดังนี้แล้วจึงขึ้นภูเขาคิดชะกูดพระศาสดาทรงทราบความเศร้าโศกของท่านแล้วทรงดำริว่า ภิกษุนี้เมื่อไม่ได้ความปลอบโยนจากเราจะพึงทําให้อุปนิสัยแห่งมักและผลทั้งหลายฉิบหายจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปเพื่อจะทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏเพียงท่านได้เห็นพระาศาสดาความเศร้าโศกมากถึงเพียงนั้นได้หายไปพระาศาสดาเป็นประดุดว่า ยังสะที่แห้งให้เต็มด้วยน้ำเพื่อทรงยังปีติและปราโมทอันมีกำลังให้เกิดแก่พระเทระจึงตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วพึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไปสงบสังขารเป็นสุข ก็แลพระศา,าสดาคันตรัสพระคาถานี้แล้วทรงเหยียดพระหัตได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้แก่พระวักกลิเทระว่ามาเถอะวักกลิเธออย่ากลัวจงแลดูพระตถาคตเราจักยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลพยุงช้างตัวจมในเปือกตมขึ้น มาเถิดวักะลิเธออย่ากลัวจงแลดูพระตถาคตเราจักยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลที่ช่วยพระจันทร์ที่ถูกราหูจับท่านยังปีติอย่างแรงกล้าให้เกิดขึ้นแล้วว่าเราได้เห็นพระทศพลแล้วและคำร้องเรียกว่ามาเถิดจึงคิดว่า เราพึงไปโดยทางไหนหนอเมื่อไม่เห็นทางเป็นที่ไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศในที่เฉพาะพระพักพระทศพลเมื่อเท้าเริ่มเหยียบอยู่ที่ภูเขานั้นนึกถึงพระคาถาที่พระศาสดาตรัสแล้วคมปีติได้ในอากาศนั่นแลบรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายถวายบังคมพระตถาคตแล้วได้ลงมายืนอยู่ในสำนักพระาศาสดาครั้นในการต่อมาพระาศาสดาทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศรัทธาทิมุตดดังนี้แลเรื่อง ผู้มากด้วยปราโมทจบ